ต้นไม้ในป่าเวลาจะหามาทำบ้านทำเรือนมันไม่ใช่มีมากทั้งป่านั้นมีแต่ต้นไม้จะหามาทำบ้านทำเรือนจริงๆบางทีเดินจนเหนื่อยก็ไม่เจอส่วนมากมันมีแต่ไม้ที่ไม่เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์อยู่ทำให้เป็นป่าขึ้นมาแต่จะมาทำบ้านทำเรือนดูแลดูอีกช่างผู้ที่มีฝีมือก็มองอากอมองไม่เห็นช่องทางที่จะมาทำบ้านทำเรือนได้บางทีมีต้นไม้อย่างนั้นบางทียังมีหนามซะอีกใครไปสัมผัสถูกต้องเข้าเป็นบาดเป็นแผลเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปเรื่องของคนก็เหมือนกันคนมันก็ต้นไม้ในป่ามีหลายประเภทหลายชนิดชนิดที่เป็นประโยชน์เป็นบ้านเป็นช่องให้ลมเงาชนิดที่เป็นอยู่เป็นยาบางทีจะมีชนิดที่เบื่อเมาก็มีอยู่มากคนในโลกก็เหมือนกันคนที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองเป็นด้วยข้อปฏิบัติเป็นด้วยการฝึกหัดดัดแปลงแล้วก็เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมประเทศชาติบ้านเมืองพระศาสนาคนพิธีเป็นอันตรายแก่ตนเองก็เพราะการกระทำข้อปฏิบัติเป็นไปถึงในทางวิบัติเจ้าของสร้างความวิบัติให้แก่เจ้าของเองสร้างความวิบัติให้แก่คนที่มาเกี่ยวข้องสังคมส่วนรวมจึงสมบัติก็ดีวิบัติก็ดีพระพุทธเจ้าได้มอบหมายให้แก่ท่านผู้หนึ่งผู้ใดด้วยท่านผู้นั้นไม่ศึกษาและประพฤติปฏิบัติเอาคนจะเดินถึงเป้าหมายไม่ใช่เดินถึงพระพุทธเจ้าไปลากไปเข็นเดินไปเพราะเขาเดินในเมื่อรู้จักเส้นทางที่พระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าอยู่ตรงไหนก็ช่างเขาบอกปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมตาก็เป็นธรรมหูก็เป็นธรรมจมูกลิ้นกายใจเป็นธรรมทั้งนั้นธรรมไม่ใช่อยู่ในตำราธรรมไม่ใช่อยู่ในคำพูดธรรมที่เราจะต้องดูแลรักษาให้มันดีให้เป็นประโยชน์แก่เราธรรมนั่นคือเราธรรมที่จะรักษาเราก็คือเราไม่มีอะไรที่จะรักษาเรามีแต่เราเท่านั้นจะรักษาเราได้ส่วนประกอบของเราในการที่จะรักษาเราให้อยู่รอดปลอดภัย
สติธรรมใจของเราก็เรานั่นล่ะมันก็แขนของเรามันจะเป็นคนอื่นได้ยังไงขาของเรามันก็เราสติของเราก็เราแขนของเราขาของเราสติของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของใจอาการของใจส่วนหนึ่งเรียกว่าสติมีความรู้สึกตัวมีความสนึกตื่นตัวสำเนียกรู้ในเมื่อเรารู้สึกตัวอยู่ว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเรามีความรู้สึกตัวว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนั่นเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วในขณะนั้นเรามีสติรู้สึกตัวอยู่นั่นนะเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมในขณะที่เรามีสตินั้นอยู่เฉยๆก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนั่งอยู่ก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนอนอยู่ก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมเดินยืนประกอบกิจไปไหนมาไหนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมตื่นตัวขณะที่มีสติตื่นตัวอยู่นั่นนั่นก็เป็นการปฏิบัติธรรมในขณะนั้นจะอยู่ในขณะไหนอยู่ในอิริยาบถใดถ้าหากว่าขาดความรู้สึกตัวขาดความสำนึกขาดสติเดินยังกงอยู่ก็ไม่เป็นการปฏิบัติธรรมนั่งสิ่งเท่านั่งสมาธิอยู่ก็สักแต่ว่าใช้คำพูดว่านั่งสมาธินั่งภาวนาเท่านั้นแต่ไม่เป็นการปฏิบัติก็เพราะไม่มีการกระทำในใจจึงกันการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติเราเราทำสติให้มีความรู้สึกตัวในขณะใดเราทำสติของเราให้มีความรู้สึกภายในใจขณะใดนั่นเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมในขณะนั้นผู้มีสติมีความเจริญก็หมายถึงผู้ปฏิบัติธรรมมีความเจริญอยู่เสมอทุกขณะผู้ไม่ปฏิบัติธรรมหาความเจริญไม่ได้ผู้ไม่มีสติมันจะเจริญได้ยังไงธรรมคือเราศีลรักษากายวาจากายวาจาของเราเป็นธรรมดูแลรักษากายวาจาของเรานั่นแหละเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในขั้นของการรักษาศีลสมาธิของจิตตั้งมั่นเขาว่าจิตนิดนึงมันไม่ใช่อยู่ต้นไม้มันอยู่กับเรานี่อยู่กับจิตเรานี่ทำจิตเราทำจิตของเราให้มีความตั้งมั่นมีความแน่วแน่มีความแน่นหนามั่นคงเป็นหลักเป็นฐานไม่โลเลไม่ละและไม่เลวไหลไหลไปไหลไปหน้าไหลไปหลัง
อนาคตไหลไปไม่หยุดนี่ไหลไปข้างหน้าอดีตไหลไปข้างหลังไหลไปซ้ายไหลไปขวาออกข้างๆคู่ๆก็ปลาเข้าดงเรื่องของผู้ที่จิตเลยเหลวไหลไม่มีสถานไม่มีสมาธิเป็นอย่างนั้นพุทโธ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 เป็นหลักหน้ามันเชี่ยวแค่ไหนเพียงไรเพียงไรก็ช่างแต่เรามีหลักยึดมั่นเกาะมั่นจับให้แม่นจับให้แน่นเราจะไม่ถูกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวนั้นพัดไปพอหลักนั่นมันแน่อะไรแน่นเราจับก็จับแน่นน้ำเชี่ยวแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเราไม่ถูกกระแสน้ำพัดใจของเราก็เหมือนกันกระแสของอารมณ์ที่สัมผัสทางตาสัมผัสทางหูสัมผัสทางความคิดความอ่านสัมผัสทางเรื่องสังขารความปรุงความแต่งรุนแรงก็คันแค่ไหนเพียงไรก็ช่างไม่สามารถที่จะพัดใจของเราให้หลุดจากหลักคืออารมณ์ของการภาวนาไม่สามารถที่ทำให้ใจของเราหลุดจากอารมณ์ของการภาวนาแนบแน่นแน่วแน่แน่นหนามั่นคงเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันกับหลักนั้นเป็นอันเดียวกันกับหลักแนบแน่นแนวแน่จนกระทั่งเป็นอันเดียวกันการบริกรรมพุทโธ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 จนกระทั่งจิตกับพุทโธเป็นอันเดียวกันยิ่งว่าแนบแน่นแนวแน่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่ของเราที่เป็นหลักเป็นฐานเป็นประโยชน์อันแท้จริงของเรานี่มีแต่ใจของเราแนบแน่นแน่วแน่อยู่กับหลักคือความสงบของใจศึกษายังไงศึกษายังไงศึกษานั้นถ้าหากว่าใจไม่สงบเหมือนกับเราศึกษารู้จักชื่อของยาตำรายาแต่เราไม่รู้จักต้นยายานั้นให้เป็นประโยชน์แก่เราเพราะเราไม่รู้จักเราจะไปหาที่ไหนมาแก้โรคแก้ภัยของเราได้จึงว่าการศึกษาก็คือข้อปฏิบัติคือการปฏิบัติเรียนรู้ยังไงก็ช่างเรียนรู้ยังไงก็ช่างมันก็เรียนเหมือนนักเรียนท่องคล่องยังไงก็ช่างมันก็นกแก้วนกขุนทองอ
จะรู้จักคำหมายความหมายของคำพูดคำท่องนั้นรู้จักไม่ได้นกแก้วนกขุนทองมันจะรู้อะไรจะรู้ความหมายเห็นความสำคัญเห็นคุณค่าของคำพูดที่สมมติออกมาเป็นที่สมมติบัญญัติออกมาเป็นคำพูดเป็นธรรมนั้นมีคุณค่าธรรมนั้นมีคุณค่าแก่จิตใจเหมือนกับอาหารแต่ละคำแต่ละคำแต่ละเม็ดเป็นประโยชน์แก่ร่างกายทุกชิ้นทุกชิ้นทุกส่วนทุกอนุธรรมะก็เช่นกันเป็นประโยชน์แก่จิตใจทั้งนั้นอาหารนั้นได้เข้าสู่สรีระร่างกายซึมซาบไปทางร่างกายเป็นประโยชน์แก่ร่างกายทุกหยดทุกหยาดธรรมะสัมผัสใจเข้าถึงใจเป็นประโยชน์แก่ใจทุกบาททุกคาถาที่สมมติเรียกกันออกมาสมมติเรียกกันเป็นศีลสมมติกันเรียกว่าเป็นสมาธิสมมติเรียกว่าปัญญาเป็นธรรมที่เป็นประโยชน์แก่จิตแก่ใจทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ให้ความร่มเย็นให้เป็นสิ่งที่ให้ความร่มเย็นแก่ใจธรรมที่ให้เราความร่มเย็นแก่ใจนั้นเกิดจากการศึกษาหรือประพฤติปฏิบัติจึงการศึกษาอย่าพอใจใครไปในการเรียนรู้ถ้านั่นทำอย่างนั้นนั่นทำอย่างนั้นทำงานอย่างนั้นพอใจเพียงอย่างนั้นเหมือนกันได้เงินได้ทองมาแล้วมีแต่เก็บมีแต่เก็บไม่เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์อาหารได้มาแล้วของมีค่ามากไม่ยอมใช้ไม่ยอมจ่ายไม่ยอมแบ่งปันไม่ยอมรับประทานธรรมะที่ศึกษาไม่เป็นประโยชน์อาหารก็ไม่เป็นประโยชน์อาหารจะเป็นประโยชน์อาหารนั่นต้องเข้าปากเข้าท้องเข้าถึงสันพังร่างกายซ่าซ่านไปทั่วสรีระทำก็เช่นเดียวกันสัมผัสใจแล้วซาบซ่านไปทุกทั่วถึงทั่วไปภายในจิตใจ